Blackpink How You Like That ชนะครั้งแรกในรายการเพลงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ Blackpink มีโอกาสได้ไปรายการเพลงอีกแล้วและรายการที่ Blackpink ไปคือรายการ Inkigayo นะครับซึ่งรายการที่ Blackpink ไปเมื่อวานนะครับคือรายการ Music Core แถมเมื่อวานนะครับพวกเธอมีรายชื่อเข้าชิงอันดับ1ด้วยทั้งที่พวกเธอเพิ่งเก็บยอดมาได้แค่3วันเท่านั้นเองนะครับและผลสรุปคะแนนก็ออกมานะครับสรุปเมื่อวานเธอได้ที่2ได้คะแนนไป 7,596 ส่วนที่1นะครับได้แก่ Seventeen ในเพลง Left and Right ซึ่งได้ไป 8,254 และวันนี้พวกเธอก็ได้กลับมาลุ้นรางวัลอีกครั้งที่รายการ Inkigayo นะครับและนี่นะครับเป็นครั้งที่3ที่ Blackpink มาออกรายการเพื่อโปรโมทเพลง How You Like That นะครับในส่วนเสื้อผ้าของสี่สาววันนี้นะครับมาในชุดฮันบกที่ดัดแปลงให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นเหมือนใน MV นะครับและนี่นะครับเป็นคะแนนของวันนี้ที่สาวๆได้ในรายการ Inkigayo นะครับยอดอัลบั้ม0ยอดวิว 3,000 ยอดโหวตล่วงหน้า0ออกอากาศ0และยอดดิจิตอลได้ไป 3,027 รวมเป็น 6,027 นะครับโอ้โหเรียกได้ว่า0เนี่ย3ช่องเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นยอดรวมก็ยังออกมาเยอะอยู่ดีเพราะว่ายอดวิวกับยอดดิจิตอลของเราเนี่ยโหดพอตัวเลยนะครับและพวกเธอก็ได้มีชื่อเข้าชิงอันดับที่1เหมือนเมื่อวานนะครับโดยแน่นอนแล้วว่าพวกเธอติดอันดับ1ถึง3แน่นอนและผลก็ประกาศออกมานะครับสรุปพวกเธอได้ไป 6,227 ซึ่งได้เป็นอันดับ1อันดับ2ได้แก่ Downtown Baby ได้ไป 5,639 และอันดับ3ได้แก่เพลง Left and Right ของ Seventeen ได้ไป 4,590 โดยสาวๆนั้นดูดีใจมากเมื่อรางวัลประกาศออกมานะครับและพวกเธอได้ที่1เรียกได้ว่าวันนี้สีหน้าของแต่ละคนนะครับดูสดใสและก็มีกำลังใจมากๆโดยเฉพาะลิซ่านะครับเธอดูมีความสุขและก็สดชื่นมากๆซึ่งหลังจากประกาศรางวัลเธอก็เต้นไม่หยุดเลยนะครับส่วนเจนนี่วันนี้นะครับต่างกับเมื่อวานลิปลับเลยวันนี้เจนนี่ดูมีความสุขและสีหน้าก็ดีมากๆรู้สึกดีมากๆเลยนะครับในที่สุดสาวๆก็ได้รางวัลแรกจากเพลง How You Like That แล้วและสาวๆก็ดูมีความสุขดีด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับแอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ